วัสดีเพื่อนๆผู้ชมทุกคนด้วยค่ะวันนี้มาพบกับเกมโซนทีวีเกมมิ่งวันนี้มีโซนจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นที่จะทำให้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยกลายเป็นจอคอมพิวเตอร์นะคะมินินะเพียงแค่ว่าโหลดเมาส์คลิกนะคะมันจะมีเมาส์พอโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะมีเมาส์เล็กๆค่ะเหมือนเป็นจอคอมขนาดเล็กเลยให้เราโหลดเมาส์คลิกมานะคะแล้วก็กดเปิดไปเลยและที่สำคัญคุณต้องมีนี่ด้วยนะสายต่อเข้ากับโทรศัพท์อะค่ะที่มีโซจะเสียบเข้ากับ USB เมาส์กับโทรศัพท์เข้าไปนะคะก็เสียบเข้าไปใต้ตัวโทรศัพท์เลยแล้วก็เชื่อมต่อกับเมาส์นะนี่จะมีไฟด้วยเมาส์หมาป่านะโอเคแล้วมาดูที่โทรศัพท์แล้วกดเปิดเลยก็นี่เมาส์ก็มาแล้วนั้นทดสอบดูกดได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไหลลื่นเหมือนเราเล่นกับคอมนะคะมาลองทดสอบเกมกันหน่อยเอาไหนดีเกมนี้แล้วกันอ๋อโอเคเลยอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไหลลื่นเหมือนเราเล่นกับคอมนะมันอาจจะมีแบบอื่นๆนิดหน่อยแต่ก็เล่นได้ค่ะก็โอเคเลยนะนี่ใช้เมาส์นั่นโอเคถ้าใครสนใจก็ไปหาโหลดกันได้นะคะใน Google Play หรือว่าใต้คลิปก็ได้อยู่มีโซจะทิ้งไว้นะคะโอเคนอกจากจะต่อเข้ากับเมาส์ได้แล้วเนี่ยเราก็ต่อกับแป้นคอมได้นะคะแต่คุณต้องมีตัวต่อนะที่มีโซได้นำไปเมื่อต้นคลิปนะคะที่มันเป็นสายต่อระหว่างโทรศัพท์กับสาย USB อะค่ะโอเคนี่ก็มาแนะนำแอปดีๆนะคะที่ว่าใช้ได้จริงแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคอมขนาดเล็กอยู่กับตัวด้วยพกพาได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆนะถ้าจะพกเมาส์ไปด้วยอะต่อโทรศัพท์นะคะโอเคใครสนใจไม่โหลดก็ได้ค่ะนี่คือแอปเมาส์คลิกนะคะเกมก็เล่นได้นะคะแต่ว่ามีโซลองทดสอบไอ้เกมยิงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเกมยิงนี่มันไม่น่าจะไหลลื่นเท่าไหร่นะมันจะเล่นเหมือนเราใช้จอโทรศัพท์นี่แหละที่สัมผัสอ่ะเดี๋ยวมีโซลองเล่นให้ดูค่ะมันมันเล่นประมาณแบบนี้เทที่ว่ามันต้องลากเมาส์แล้วก็มายิงตรงนี้เนี่ยกดคลิกค้างที่เป้านะแล้วก็มาจ่อยิงซอมบี้แล้วยิงกดตรงมือเพื่อจะยิงนะคะเนี่ยมันกดตรงนี้มันไม่ยิงเราแค่กดค้างแล้วก็ลากนะก็เล่นลำบากหน่อยว่าน่าจะใช้สัมผัสได้แหละดีที่สุดแล้วเกมแบบนี้นะโอเคค่ะนี่ก็คือแอปเมาส์คลิกนะคะสนใจก็ไปโหลดกันได้นะตอนนี้มีโซก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโซยอชิเดนอันยองโอเคถ้าชอบคลิปของมีโซนะคะกดไลค์แล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอันยอง